ำลังสนุกเลยท่านพลเรือเอกนลิศประทุมสุวรรณนะฮะอุ้ยที่ผบ.เล่านะโหชีวิตรับราชการแต่อันนึงที่อยากรู้สมัยที่เรียนเนี่ยตั้งแต่เตรียมทหารเนี่ยแล้วก็เรียนในเรือเนี่ยผบ.เป็นคนยังไงอ่ะคือผมก็เรียบง่ายนะเรียบง่ายเป็นตู้ป่ะฮะเป็นตู้เป็นเรียบง่ายแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะเรียบง่ายคือแต้มนี่ก็มีใช้ไปบ้างแต้มความประพฤติเนี่ยมีใช้บ้างมีโดนหักบ้างครับมีโดนหักบ้างนะเพราะว่าอยากจะลองดูกันนะว่าบางทีว่าเขาเป็นไงนะความรู้สึกนะในความรู้สึกก็แต้มเขามีแต้มแล้วก็ใช้ไปบ้างเดี๋ยวแล้วเป็นไงอ่ะตอนเกเรนิดหน่อยเป็นยังไงบ้างอ่ะใช้กับอะไรหนีส่วนใหญ่จะหนีก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะผมก็ตอนเรียนก็แบบง่วงเง่งนิดหน่อยเป็นนิดหน่อยตอนเรียนอยู่ในฝึกนี่นะฮะไม่ได้ว่าเป็นเรื่องที่หายใจก็ไม่ได้อะไรแน่นะฮะครับเปลี่ยนต้องเป็นรั่วนี่ไม่เป็นเราไม่เป็นครับแล้วแบบว่านิสัยแบบว่าเอาเรื่องไหมทั้งบุญทั้งบูอะไรอย่างเงี้ยได้ครบเครื่องเขาบอกครบเครื่องคือผมเองเนี่ยตอนที่จบมาเนี่ยนะฮะเอาจบมาแล้วกันนะก็ทำงานในหน่วยรบเนี่ยอยู่ช่วงหนึ่งนะครับพอเราจะแบ่งเป็นช่วงๆอ่ะฐานเรือนะก็จะมีช่วงเข้าเรียนแต่ละช่วงเนี่ยพอเราออกมาเนี่ยส่วนมากก็จะหันเหินเปลี่ยนงานกันไปนะครับจบชั้นต้นนะฮะผมก็ได้มาทำงานอยู่ในที่นี่แหละกรมในสมชการเนี่ยนะอยู่ที่กรมข่าวฐานเรือกองการต่างประเทศก็ได้ใช้เรื่องภาษาได้ติดต่อกับทูตบ้างนะฮะมีได้ผมอยู่แผนกพิธีการโปรโตคอลนะโปรโตคอลเซคชั่นยังในเรื่องพิธีการอะไรเนี่ยผมก็ได้รับรู้รับทราบมาตั้งแต่เป็นเรือเอกเลยอยู่เป็นประจำแผนกก็ไม่ถึงสบายเราก็ลำบากเหมือนกันใช้ภาษาให้เกิดประโยชน์อ่ะภาษาบ้างนะฮะงานพิธีการต่างๆผมก็รู้มาตั้งแต่ตอนอยู่ไอ้กรมข่าวเนี่ยนะเป็นต้นมานะครับพอเข้าเสนาธิการเนี่ยนะฮะพอออกมาก็ได้ไปอยู่สอรฟผมอยู่หน่วยนี้ถึง6ปีนะครับอยู่6ปีหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจอยู่เหมือนกันนะครับหน่วยรบเลยคือเดิมเนี่ยหน่วยนี้หน่วยเขาเป็นกรมครับเป็นกรมตอนผมไปอยู่นี่ก็มีการได้เสนอจัดตั้งเป็นหน่วยบัญชาการนะฮะเดิมหัวหน้าหน่วยเป็นนาวาเอกก็จะยกฐานะขึ้นเป็นพลเรือตรีนะครับจนนั้นก็มีโอกาสไปทำงานในเรื่องนี้จนในที่สุดก็สำเร็จนะฮะได้ยกฐานะขึ้นเป็นหน่วยประชาการครับในช่วงนั้นบู๊มาเหมือนกันนะครับครบเลยเนี่ยครบเครื่องทั้งบู๊ทั้งบุญเลยนะก็อยู่ในหน่วยต่อสู้อากาศยานนะครับครับพอไปเข้าวิทยาลัยทัพเรือนะพอออกมาเนี่ยเราก็ได้ก่อนเข้าอยู่สรกแล้วนะอยู่สรกเนี่ยสรกเนี่ยผมอยู่ถึง10ปีนะครับเรียกว่าทุกตำแหน่งอันนี้เรียกว่าทุกตำแหน่งนะฮะงานของสรกนี่ก็อยู่ในเรื่องของเลขานุการกับการประชาสัมพันธ์ผมก็อยู่ในทั้ง2เรื่องนี้ครับจนได้มาถึงเป็นเลขานุการกองทัพเรือนั่นแหละก็ถือว่าเป็นเลขานุการคนที่4 หรือ 5ได้เป็นผู้จัดการทัพเรือโอ้โหนะครับจำได้เลยตอนเป็นเลขาเนี่ยนะชอบสื่อสารด้วยวอความสำคัญคือมองว่าอะไรเดี๋ยวนี้เราแม้เราจะมีมือถือแต่ยุคนั้นมันยังต้องจำเป็นต้องใช้อยู่คือตอนนั้นลูกน้องผมเนี่ยนะเยอะไงแล้วทำงานกันหลากหลายที่นะผมเองก็อยากให้มันเกิดความเรียบร้อยนะไม่ต้องไปสั่งงานอะไรนะต้องการความเรียบร้อยก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยนะก็ได้ผลนะไฮเทคก็ครับก็อาศัยเทคโนโลยีเข้าในช่วยงานทุกเรื่องเลยนะผมก็ได้ใช้ในทุกเรื่องเลยอยากถามมอตโต้ในการทำงานตั้งแต่แรกในการใช้ชีวิตด้วยก็ได้ค่ะการทำงานก่อนแล้วกันเพราะว่าพี่พูดถามมานะครับครับซึ่งเลยเนี่ยผมก็ยึดถือมาตลอดเลยนะในการทำงานผมเนี่ยนะผมจะเน้นเรื่องตัวบุคคลเป็นหลักเลยนะครับนี่พูดเรื่องตัวบุคคลนะถ้าเอาภาษาอังกฤษหน่อยนะผมก็จะยึดถือว่า put the right man on the right job คือว่าให้เลือกคนให้ถูกกับงานเลือกคนให้ถูกกับงานนะครับแล้วให้คนที่ทำงานเนี่ยกับเราเนี่ยมีความสุขนะครับสนุกกับการทำงานนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมได้ยึดถือนะครับครับแล้วก็ถ้าหากว่าพี่พูดนะเราไปสังเกตน้องๆทำงานกับสรกเรามานานเนี่ยก็ลองไปสอบถามดูว่าสุขทุกคนนะช่วงที่นะที่ทำงานกับผมมานะฮะครับทุกคนก็จะทำงานด้วยความกระตือรือร้นนะซึ่งผมให้ทุกคนเนี่ยได้ทำงานอย่างตั้งใจและตามที่ตนเองชอบนะครับสนุกกับงานทำงานครับสนุกกับงานมีความสุขงานเป็นรูปประมาณนี้นะฮะมันถึงงานจะออกมาดีนะถ้าแบบบังคับ
หรือว่าทำไม่เต็มใจงานมันก็มันใช่ยึดแบบนี้ถูกต้องเอาเวลาบ้างจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะแม้กระทั่งผมมาเป็นผู้จัดการทหารเรือเนี่ยนะผมก็ยังยึดหลักเรื่องนี้อยู่นะครับเรื่องนี้อยู่ก็จัดสรรคนทำงานในเรื่องต่างๆเนี่ยครับถูกกับงานถูกกับบุคลิกของแต่ละคนนะครับสนุกกับการทำงานครับงานถึงจะเดินใช่แล้วหลักการใช้ชีวิตอีกอันนึงล่ะฮะชีวิตเรียบง่ายผมเนี่ยค่อนข้างเรียบง่ายนะผมค่อนข้างเรียบง่ายก็ไม่ได้ว่ายึดติดกับอะไรส่วนใหญ่นะฮะผมก็ทำตัวให้เรียกว่าอะไรที่ไม่ดีเราไม่ทำนะทายดีพนักก็จะทำอะไรที่เราคิดว่าเป็นเรื่องที่ถูกที่ดีส่วนใหญ่นะฮะเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยนะผมก็จะไม่ไปทำนี่เป็นหลักการทำงานเรานะฮะอยู่แบบเรียบง่ายพอเพียงกินอะไรก็ได้ไม่เรื่องมากไม่อะไรแบบนั้นครับได้หมดเลยฮะก็มีอันนึงที่ผมไม่ชอบไม่ค่อยชอบทานเผ็ดเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบทานเผ็ดพริกเยอะชอบทานอะไรนี่เดี๋ยวช่วงเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะเราได้คุยเจาะลึกเรื่องของท่านผบ.นุ้ยลงไปอีกมีอีกเอ้าลูกสาวก็สวยภรรยาก็สวย อยากรู้เทคนิคการครองเรือนไหมล่ะของระดับผู้บัญชาการเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือณเวลานี้เนี่ยขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารเรือแล้วต้องดูแลลูกน้องดูแลกองทัพเรือแล้วกะว่าใน1ปีที่อยู่เนี่ยจะสร้างอะไรให้กับกองทัพเรือนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะฮะเราได้คุยกับท่านผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกนลิศประทุมสุวรรณกันต่อแต่ว่าสัปดาห์นี้เราต้องลากันไปก่อนแล้วก็ขอขอบคุณผบ.ค่ะไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงพี่นุ้ย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 โหฉันสุภาพมากนะทหารเรือเนี่ยพูดนิ่มๆเสียงระดับเดียวเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าตามกันต่อตกลงแกโกรธใครเป็นไหมอ่ะดูเงียบดูหน้าตานิ่งมากเลยอ่ะใจดีด้วยถ้าทางโกรธไม่เป็นอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์เราได้คุยกับท่านต่อกันแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการลับลงลางแบทเทิลฟิลหมดลงแล้วนะคะวาสนาน่วมพูดคอมแบทสุภเลิศธงชัยฤทธิ์ค่ะไว้พบกันใหม่วันเสาร์กับลับลงพลังออนเดอะร็อกนะคะและวันอาทิตย์แบบนี้นะคะลับลงพลังแบทเทิลฟิล16:30 นวันนี้ไปค่ะสวัสดีค่ะ